เอาครับสรุปน่าจะจบที่นากากนี่นะได้การแน่นอนแต่ว่าสิบ่ค่อยสะดวกปานใดครับอันนี้ผมก็แท็กไว้นะครับก็ห้องก็สิประกอบไปกวนก็คือยังบ่ทันเฉื่อยจริงเนาะเพื่อว่าเหล็กมันบิดมันเบี้ยวมันสิแก้ยากนะครับที่ผมเลือกแท็กขางใส่ไว้ก่อนก็เพราะว่าด้านขวานะครับมันต่ําเฮาเลยต้องแท็กไว้ก่อนเพื่อที่จะดัดขึ้นนะครับนี่ผมก็ดัดขึ้นมาแล้วผมก็สิแท็กอีกครั้งนึงขวดาบมันเบื่อติดรู้สึกว่าไฟสิแห้งพวนนะครับเดี๋ยวผมปรับลงกันเพราะว่าเหล็กมันขาดน่าจะลอย30มั้งน่าจะพอดีครับว่าสิแทกไว้เอาไปมากก็เลยเชื่อมอีหลีโดดครับหนางานมันหน่อยเนาะเดี๋ยวเข้าไปต่อครับครับผมตอนนี้ผมก็สิเข้ามุมนะครับให้มันได้มุม90องศาเนาะก็ได้มีอุปกรณ์มาเสริมซอยนะครับก็สามารถซอยได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็บ่เป๊ะหรอกครับเฮาก็ต้องระวังเอาเนาะแต่ว่าก็ซอยได้อยู่สําหรับเฮ็ดคนเดียวโตมุมนี้ก็เข้ามุมกันได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมก็สิแท็กไว้ก่อนครับโอเคครับผมไฟลอย30ก็พอดีนะครับบ่ทะลุแล้วก็เชื่อมง่ายพอดีได้จังหวะมือนะครับครับผมไฟลอย30ก็ได้การเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยววันนี้ผมก็สิไล่แท็กไล่ประกอบไว้มันเลี่ยวนะครับก็อาจจะบ่ได้พรีเซนต์แบบละเอียดนะครับเดี๋ยวเพื่อบ่ให้คลิปวิดีโอมันมีความยาวนํานะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมก็สิเชื่อมให้มันเลี่ยวนะครับก็สิบ่ได้ถ่ายรายละเอียดอย่างมากมายนะครับเพื่อบ่ให้วิดีโอมันมีความยาวเกินไปนะครับผมก็ขอปฏิบัติงานก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วหน้าตาเป็นจังได๋เดี๋ยวผมก็สิถ่ายเบิ่งนะครับครับผมสําหรับตอนนี้ผมก็กําลังไล่แท็กนะครับก็บ่ทันได้เชื่อมมีดอกแท็กซ้ายแท็กขวาไว้นะครับเพื่อให้ชิ้นงานมันบ่หลุดเนาะพอเฮ็ดตรงใหม่ก็เข้ามุมไปนํานะครับแล้วก็แท็กไปนํานะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวนี้ผมก็หาวัดหาจุดตรงกลางเนาะเพื่อจะเฮ็ดเล็กเสริมตรงกลางนะครับมันอยู่ตรงกลางที่สุดเนาะผมก็ได้แบ่งครึ่งจากระยะขอบนอกนะครับก็วัดได้แล้วก็ใส่เลยนะครับThank you.
หน้างานกับค่อนข้างห่างกันนะครับเราเบิ่งลวดครับสำหรับลวดขนาดเท่านี้ก็ถือว่ามีความห่างนะครับแต่ว่าก็บ่ใช่ปัญหาครับสามารถเชื่อมได้ครับแบบนี้โอเคนะครับสามารถแท็กใดคือเก่านะอันนี้อาจจะบ่งามเนาะเดี๋ยวเฮามาเจียวออกมันก็เนียนเก่าแล้วเจียง่ายพร้อมนะครับลวดนี่รู้สึกว่าจะเกี่ยง่ายกว่าเฮาใส่ลวดแบบทูบนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมเชื่อมไปว่าคันก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับความยาว240เซนครับความกว้าง150เซนครับผมเดี๋ยวผมก็สิเฮ็ดตัดเหล็กครับขั้นกลางนะตรงกลางนี้ผมก็สิใส่เป็นเหล็กนิ้วคุณนิ้วนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนเฮานํานะครับเพราะว่าเหล็กกับว่าใน2คุณนิ้วก็มีราคาแพงกว่านะครับสำหรับส่วนนี้เป็นส่วนมาซอยรับน้ำหนักนะครับผมก็สิใส่เป็นนิ้วคุณนิ้วกันแล้วกันผมก็สิวัดระยะแล้วก็สิเอามาตัดนะครับพอดีใบไฟเบอร์เบิดนะครับก็เลยต้องขออนุญาตเปลี่ยนใบไฟเบอร์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดเล็กบ่ได้สำหรับขั้นตอนนี้นะครับผมก็หาจุดที่อยู่ตรงกลางเนาะผมก็พยายามวัดแบ่งครึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เล็กนิ้วคุณนิ้วโตที่จะตัดมาใส่นะครับมันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ผมก็วัดขนาดเนาะว่าจะต้องตัดเล็กเง่าบันไดนะครับซึ่งการวัดนี่ผมจะวัดไม่ทุกเทื่อนะครับผมสิบอแบบว่าวัดแล้วก็ตัดนะครับเพราะว่าแค่ขาดเคลื่อนแค่มิ้น2มิ้นนะครับผมก็บ่โอเคนะครับผมก็ต้องวัดไม่ตลอดนะครับก็หมายถึงว่าตัดตัวนึงแล้วเอาตัวที่ตัดมาเป็นตัวยางนะในการทาบตัดตัวไม้นะครับผมสิบ่เฮ็ดแบบนั้นเนาะครับผมพอดีไฟเบอร์ตัวนี้มันก็หลายปีแล้วนะครับก็ตัวล็อกก็ยังบ่มีนะครับต้องใส่ปีนเหยียบออกเนาะก็เจอันตรายนะครับในการทำงานนะครับเกิดแต่ก็จำเป็นนะครับพอตัดเล็กแล้วเหลือเฮาก็เอาปลายมันนะครับมันเจียลบคมลบหยังเนาะมันจะได้สะดวกตอนที่เฮาไปเชื่อมงานครับแล้วก็เฮ็ดให้งานมีความเป๊ะเนาะเพราะว่าบางที่เศษเล็กที่มันโผล่ที่มันหยังขึ้นมามันก็เฮ็ดให้ตอนที่เฮาไปประกอบนะครับมันบ่เนียนสนิทเนาะมันก็สิมีความห่างหน้าสัมผัสของเล็กนะครับมันก็จะมีความห่างออกมาเนาะมันก็สิเฮ็ดให้ขนาดงานเฮามันขาดเคลื่อนนะครับแล้วก็เฮ็ดให้เชื่อมยากพร้อมเพราะว่ามันมีระยะห่างนะครับสำหรับตัวนี้ผมก็เอางานที่ตัดนะครับมาประกอบไว้แต่ว่าผมก็ทำการแท็กไว้นะครับเพื่อก็ยังบ่ทันเชื่อมอีดีเนาะเพื่อมีการแก้งานนะครับการทำงานเชื่อมก็ต้องประมาณนี้นะครับเฮาสิเอาไปประกอบแล้วเฮาสิเชื่อมจริงจังเลยมันบ่ได้นะครับเพราะว่าบางที่งานมันก็ขาดเคลื่อนนะครับหรือว่าต้องมีการแก้ไขเนาะก็เฮ็ดเพื่อไว้ในการที่จะแก้งานล่ะครับนี่แล้วครับตัวซอยที่จะเฮ็ดให้คอกตะกะเตียนของเฮาเป็นจริงนะครับก็เป็นตัวเชื่อม STR นะครับ650แอมป์นะครับซึ่งตู้นี้ผมใส่มาแล้ว6เดือนนะครับก็ยังใช้งานดีเนาะแล้วก็ลวดของลวดเขาก็เอิ้นลวดฟักข้อนะครับซึ่งตัวนี้ตัวผมสั่งมานะครับขนาด5กิโลนะครับดีแถมมาน้ำตัวเครื่องก็ใส่ไปเบิดแล้วนะครับเลยสั่งมาใหม่เอาแบบคุ้มใหญ่ยักษ์ใส่ยังไงก็เบิดนะครับครับผมวันนี้เฮาก็มาอัปเดตผลงานกันนะครับผมก็ได้ตีวงกรอบไว้เนาะแล้วก็แท็กไว้นะครับวันนี้ขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นการเอาเลข6คุณนะครับมาเสริม
ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนีก่อนนะครับเพราะว่าผมบ่ค่อยสะดวกที่จะเฮ็ดวิดีโอยาวนะครับมันมีปัญหาในการอัปโหลดเนาะเวลามันอัปโหลดนะครับมันซ่าบางที่เฮาโหลดโดนๆแบบ 70-80% มันยกเลิกหรือว่ามันหยุดโหลดไปเองอย่างนี้นะครับจังใดก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวเฮาเจอกันอีพีหน้าครับผม